คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสะพานพุทธถือเป็นแหล่งรวมคนเร่ร่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตรวมกันจนได้รับคำเรียกหาจนติดปากว่าเด็กสะพานพุทธครูนางครูจากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลคือหนึ่งในครูที่เสียสละมาดูแลและมอบโอกาสให้แก่เด็กๆย่านสะพานพุทธนี้ครูนางนะคะนริศราพรอสิคงค่ะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าครูนางซึ่งครูนางเองก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ของหม่อมศรีรัตน์นะคะหรือคนทั่วไปจะรู้จักว่าศูนย์เมอร์ซี่นะคะมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลหรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์เมอร์ซี่นะคะคุณพ่อไมเออร์เป็นบาทหลวงชาวอเมริกันนะคะเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งมูลนิธินี้นะคะโดยเริ่มงานแรกก็จะเป็นงานการศึกษาของเด็กปฐมวัยนะคะอายุ3ขวบจนถึง6ขวบพร้อมกับดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยรับผู้ป่วยนะคะรับผู้ป่วยโรคเอสทั้งแม่และเด็กที่ติดเชื้อ HIV นะคะเข้ามาดูแลแล้วก็จะมีงานของเด็กเร่ร่อนพร้อมกับงานของสิทธิเด็กที่เราทำควบคู่กันไปแล้วก็เริ่มไปพร้อมๆกันนะคะเนื่องจากคุณพ่อมองเห็นว่าเลือกจากการศึกษาแล้วเรื่องของสุขภาพแล้วเด็กที่ไปเร่ร่อนอยู่ที่ถนนเนี่ยก็มีความจำเป็นที่เราต้องช่วยแล้วก็ดูแลแล้วก็นำเข้าสู่กลับสู่ครอบครัวบางคนเขาอาจจะไม่อยากจะกลับบ้านจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเราก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าสมมติว่ามาอยู่บ้านเมอร์ซี่ล่ะแล้วก็เรียนหนังสือเขาสนใจไหมก็เริ่มที่จะมีเด็กที่ถนนเข้ามาเรียนในบ้านมาอยู่ในบ้านเมอร์ซี่แล้วเราก็ส่งเขาเรียนนะคะทำงานตรงนี้ร่วม12ปีแล้วค่ะอะไรหนูแค่อยู่ในห้องคนเดียวได้แต่ไปอยู่ด้วยเลยหนูก็อยู่กับแม่กุ้งไงลูกจากการเริ่มต้นของการทำงานของคุณนางอะเริ่มแรกจากที่มาทำงานกับครูตายซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณนางได้อยู่ทุกวันนี้นะคะคุณนางเองก็ลงทำงานกับน้องๆที่ใช้ชีวิตนอกบ้านซึ่งแต่ละคนก็มีปัญหาหลากหลายส่วนใหญ่เด็กที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือสภาพบ้านร้อนนะคะครอบครัวแตกแยกพ่อแม่มีครอบครัวใหม่เด็กบางคนถูกทอดทิ้งก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหาของสังคมทั้งนั้นเลยเราเองเราทำงานเราก็ต้องเรียนรู้กับเด็กแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการต่างๆมาช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ถึงเขาจะเร่ร่อนอยู่แต่เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะไปพุทธเร็วอาบน้ำไปโรงเรียนเช้าวันนี้เราตามครูนางมาแถวบริเวณใต้สะพานพุทธเพื่อติดตามภารกิจของเธอก็มาถึงก็ได้ปลุกน้องเต้นนะคะที่ได้นอนกับเพื่อนๆอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะน้องเต้นคือวัยรุ่นคนหนึ่งที่ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตรวมกลุ่มกับเพื่อนๆบริเวณใต้สะพานพุทธฝั่งพระนครซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กหลายๆคนที่ครูนางคอยช่วยเหลือและดูแลอยู่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปร้านที่น้องเคยทำงานอยู่ก็คือร้านเย็บกระเป๋าใช่ไหมคะซอยเพชรเกษม31ค่ะนี่คือเด็กเร่ร่อนคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองในแนวทางที่ตัวรักและถนัดสัปดาห์หน้าเรามาตามเกาะติดชีวิตของน้องเต้นและการเดินทางตามความฝันว่าน้องเต้นฝันอะไรและจะก้าวถึงจุดนั้นได้อย่างไรห้ามพลาดค่ะ